รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟสมีเดียจำกัดผลิตภัณฑ์สตาร์เวลภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกหลายรายการต้องหลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่เคารพครับพบกับผมบอยโชคชัยในรายการยกขยง6โมงเช้าและวันนี้นะครับบอยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับต้องขอบอกนะครับว่าที่อุตรดิตถ์เนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลากหลายที่จะมีอะไรที่สนใจบ้างนั้นเดี๋ยวตามบอยไปชมกันเลยดีกว่าครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งตั้งอยู่ตำบลทุ่งยั้งห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ4กิโลเมตรเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระธาตุเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นทางด้านเหนือของวัดมีสระรูปสี่เหลี่ยมอยู่2สระเล่าสืบกันมาว่าในสระทั้ง2นั้นมีถ้ำอยู่ในสระโดยที่สระทางด้านตะวันตกมีถ้ำกว้างขวางและลึกมากมีความยาวจนไปทะลุถึงเมืองระแหงปัจจุบันทั้งสระและถ้ำดังกล่าวตื้นเขินจนดูไม่ออกว่าเป็นสระและเป็นถ้ำเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกันในช่วงยกขยงติดดาวไปดูกันครับว่าเรามีร้านอาหารอร่อยๆในจังหวัดอุตรดิตถ์หลายแห่งเลยครับช่วงหน้าครับยกขยงติดดาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Starwell ยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับโอ้โหพี่ดาครับที่นี่ก็คือครัวน้ำยาปลาเผาเหรอครับเนี่ยโหอยากรู้ครับว่าพี่ดามาทานร้านนี้บ่อยไหมครับมาบ่อยมากค่ะโหบ่อยมากครับแล้วรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างครับร้านนี้ยังต้องไปลองนะจริงๆแล้วบอยต้องไปลองดูแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยจริงโอ้โหพูดแล้วนี่น้ำลายไหลเลยครับแต่ว่าแก๊งยกขยงผมหายไปไหนแล้วเนี่ยทีมงานไปรออยู่ข้างในแล้วไปรอข้างในอีกแล้วครับคุณทำไมไม่รอผมอีกแล้วเนี่ยผมว่าเราตามไปเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะไปเลยครับสามหลายรายการต้องหลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่เคารพต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลงหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากมันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยงหกโมงช่องสามสาระน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากมันนอนเป็นสายหลับสลบนะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ครัวน้ำยาปลาเผานะครับกับแก๊งยกขยงของเรานะครับผมอยู่กับพี่ป๋อนะครับพี่จินดานะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์นะครับผมอาสุนทรครับดร.บุญมาครับผมแล้วก็อยู่กับคุณสุภรัชชัยมากน้อยนะครับหรือว่าพี่แจ๊คนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนะครับครัวน้ำยาปลาเผาครับผมสวัสดีครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าเมนูที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีแต่ปลามีน้ำยาอะไรเงี้ยครับต้องบอกนิดนึงครับว่าที่ร้านเนี่ยจะเน้นอาหารยังไงเป็นพิเศษครับคือทางร้านนะครับจะเน้นอาหารประเภทปลาเป็นพิเศษครับครับผมแล้วก็อาหารขึ้นชื่อของทางร้านก็จะมีปลาเผาปลาเผาขนมจีนครับครับผมในส่วนของขนมจีนนี่ก็จะมีน้ำยาที่ทำมาจากปลาเผาครับครับน้ำพริกหวานน้ำเงี้ยวครับแล้วก็แกงเขียวหวานครับโอ้โหมีน้ำยาทำจากปลาเผาหมายความว่าน้ำยาเนี่ยไม่ใช่ว่าปลาที่แบบเอาไปนึ่งนะปกติเขาจะนึ่งก่อนใช่ครับแล้วก็ขูดเนื้อเข้าไปทำใช่ครับอันนี้คือเผาก่อนใช่ครับต่างกันตรงนี้ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ที่ใช้ปลานี่คือปลาอะไรครับปลานิลครับปลานิลครับผมอ๋อเพราะว่าหนึ่งคือปลานิลเนี่ยให้เนื้อที่มากกว่าปลาชนิดอื่นในการทำเราก็เลยสามารถใส่ได้เยอะกว่าเจ้าอื่นครับเนื้อแน่นกว่าด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีบำรุงสมองด้วยแล้วปลานิลที่ผมเห็นเนี่ยคือตัวใหญ่มากครับพี่แจ็คเนี่ยคือเลี้ยงเองหรือเปล่าครับอ๋อมีวิธีรับมาจากทางเขื่อนครับก็จะมีเราจะมีเจ้าประจำที่เขา
เป็นลูกค้าของเราอยู่ใช่มั้ยอ๋อแสดงว่าอย่างนี้เป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างเงินให้กับชุมชนด้วยครับผมเป็นการกระจายรายได้ด้วยครับอ๋อใช่แล้วผมเห็นลูกค้าโอ้โหเยอะเยอะมากเลยครับเต็มโต๊ะเลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงยังไงครับพี่ที่ร้านนี้เปิด9โมงครึ่งครับครับปิดแล้วครับ5โมงเย็นครับ5โมงเย็นเพราะส่วนใหญ่เที่ยงก็ปิดแล้วมั้งเพราะอาหารหมดใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดถ้าบ่ายๆมาก็จะไม่ทันแล้วครับโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องโทรมาที่เบอร์ไหนครับใช่ครับมีเบอร์ติดต่อยังไง055ครับ415926ครับอยากทานอาหารอร่อยต้องโทรมานะครับผมแล้วร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับตั้งอยู่เส้นสถานีรถไฟศิลาอาสน์ครับครับห่างจากสถานีรถไฟศิลาอาสน์มาประมาณ3กิโลเมตรครับก็ถ้าใครแวะเวียนมาอุตรดิตถ์นี่ต้องมาร้านนี้นะครับผมครัวมยาปลาเผาครับอร่อยมากๆครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยอสุนทรลองชิมดูครับพี่ป๋อครับพี่จินดาครับดร.บุญมาครับหอมใช่ไหมครับทานดูผมอยากชิมมากเลยครับพี่แจ๊คครับขอลองได้ไหมครับเชิญเลยครับโอ้โหอร่อยขนมจีนบอกว่าเนื้อปลาเนี่ยน่าทานมากเลยครับเนี่ยขนมจีนชิมน้ำจิ้มด้วยแสดงว่าอสุนทรนี่ชอบเส้นใช่ไหมมีเส้นกันมีเส้นพี่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวต้องดูแลหน่อยต้องดูแลมากครับเนื้อปลาแน่นมากนี่เมนูอะไรครับเมนูแนะนำอันนี้เป็นยำแคบหมูครับยำแคบหมูอันนี้ได้เป็นเมนูชูสุขภาพของสาธารณสุขปิโลกครับของกรมอนามัยใช่ครับไปประกวดพิษณุโลกครับผมโอ้โหอาหารอร่อยแบบนี้เรามีของมอบให้พี่แจ็คด้วยนะครับครับต้องมอบเกียรติบัตรให้แล้วล่ะครับครับขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยมากๆครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้านะครับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสักครู่เดียวครับต้องบอกว่าที่ตลาดอุตรดิตถ์เนี่ยต้องบอกว่าของสดนะครับกับทุกอย่างเลยนะโอ้ทำไมแดงสดขนาดนั้นน่ะแดงมากเลยครับโอ้แม่ค้าขายไปด้วยยิ้มไปด้วยครับยกขยง 6:00 นอาหารไทยอาหารโลกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สตาร์เวลและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงนะครับแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเช่นเคยครับกับแกงยกขยงของเราเชฟปึงครับวันนี้เชฟปึงมีเมนูพิเศษอะไรจะมอบกับคุณผู้ชมบ้างครับวันนี้เทศกาลกินเจครับผมก็เลยเป็นเมนูแกงเผ็ดวิตามินรวมครับอ๋อแกงเผ็ดวิตามินรวมนั่นเองครับท่านรองครับผมอยากสอบถามนิดนึงว่าทำไมตลาดที่อุตรดิตถ์เนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าดูแบบสกปรกเลยดูสะอาดสะอ้านมากเลยครับพื้นแห้งครับครับไม่มีเดินไปแล้วลื่นปื้ดลื่นปื้ดไม่มีฮะพอดีว่าตลาดนี้นะคะก็คือเป็นชื่อตลาดที่สะพานสองแต่ชื่ออีกชื่อมันคือตลาดคุณนายตลาดคุณนายคุณนายคุณนายเดินแต่คุณนายเดินใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่นะคะจะเป็นส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อที่นี่จะเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นแม่ค้าที่นี่เขาให้ความร่วมมือกับเทศบาลโดยการล้างตลาดครับทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์ล้างทุกอาทิตย์เลยแล้วก็แม่ค้านี่ก็จะมาช่วยร้านเฉพาะแผงของเขาส่วนที่จะไปร้านส่วนรวมนะคะพื้นทางเดินไม่มีแมงวันแม้แต่ตัวเดียวใช่ครับดูสะอาดสะอ้านน่าเดินมากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับตลาดนี้น่าเดินมากอยากเดินมากเลยเนี่ยไปเลยครับทัวร์ทั่วตลาดกันในวันนี้เรายกขยงกันมาที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์กันครับตลาดที่นี่ได้รับฉายาว่าตลาดคุณนายเพราะมีลูกค้าที่เป็นข้าราชการแวะเวียนมาจับจ่ายหาซื้อสินค้ากันเนื่องจากตลาดที่นี่มีความสะอาดสะอาดการันตีโดยท่านรองนายกเทศมนตรีครับที่สะอาดได้อย่างนี้เพราะความร่วมมือของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาช่วยกันดูแลจึงทำให้ตลาดสดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นตลาดที่น่าซื้ออยู่เสมอครับอะไรครับเชฟเป็นแกงเผ็ดวิตามินรวมเราจะมาซื้อแกงเผ็ดที่นี่แกงเผ็ดวิตามินรวมต้องซื้อแกงเผ็ดที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อไม่วันนี้ซื้อผักก่อนครับโอเควันนี้ผมจะใส่มะเขือพวงมะเขือพวงครับมะเขือพวงขายไงครับพวงขีดละ8บาทเอาขีดละ8บาท1ขีดเอา3ขีดดีกว่าครับ3ขีดแล้วมะเขือนี่ดูยังไงครับเชฟมะเขือพวงนี่มันอ่อนครับแล้วก็ไอ้ก้านมะเขือมันยาวครับมันยังไม่หดสั้นครับอ๋อขอขอบคุณครับใบโหระพาท่านกำเลยครับไม่หดก้านนะครับคุณผู้ชมเอาพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าสามขีดสองขีดเนี่ยครับสองขีดครับแกงเผ็ดเหรอครับพริกชี้ฟ้านี่ดูแดงแล้วก็สดครับผมเม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่ด้วยครับผมต้องบอกว่าที่ตลาดอุตรดิตถ์เนี่ยต้องบอกว่าของสดนะครับกับทุกอย่างเลยนะโอ้ทำไมแดงสดขนาดนั้นน่ะแดงมากเลยครับโอ้แม่ค้าขายไปด้วยยิ้มไปด้วยครับแม่ค้าก็ดูสดนะครับผู้มีประสบการณ์อันนี้สดไปหมดเลยครับผมที่สดมันไปหมดแล้วที่อยู่ไม่สดครับเท่าไหร่ครับเอาไปก็ได้เลยครับได้เลยครับครับพิซซ่าด้วยเท่าไหร่40เดี๋ยวผมจะไปซื้อผลไม้รวมหลายๆอย่างครับเท่าไหร่85บาท
นี่เป็น60ถ้วยแล้วกันไปได้ทอนง่ายๆง่ายๆแล้วต้องดูแม่ค้าก่อนครับทำไมเชฟต่อตามอายุคนขายเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อผลไม้ก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปซื้อของต่อครับอันนี้วิตามินวันนี้แกงเผ็ดเนี่ยผมจะใช้ผลไม้เลยดีกว่าครับอ๋อเอาผลไม้รวมหลากหลายทุกชนิดผลไม้ครับผมผลไม้ผลไม้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเทศกาลเจก็ผลไม้เจทานได้เลยครับผลไม้ของอุตรดิตถ์เลยครับใช่ครับผมอันนี้ผมขอตับรถขายยังไงครับขอไม่ไปซื้อเขาเหรอไม่ซื้อเหรอเออซื้อเลยตัวนี้อีกอันลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งพอใช่ไหมครับไม่มีไงคนไม่เป็นตับรถก็ต้องขอเพราะวันนี้ผมใช้ผลไม้หลายอย่างครับเอาตับรถลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งหยิบนะมีตับรถแล้วมีอะไรต่อครับต้องถามนี่ก่อนเอาเขียวหน่อยดีกว่าครับใช่แอปเปิ้ลหรือเปล่าแอปเปิ้ลใช่ครับผมนี่วันนี้ผมใช้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวใช่ไหมหรือแดงเอาแดงดีกว่าครับแดงดีกว่าครับสดใสครับโอเคแต่ตะกร้าเลยดีกว่าครับเชิญครับฝรั่งพันธุ์อะไรเนี่ยเป็นกงสาลีค่ะครับผมแล้วก็นี่มีองุ่นด้วยองุ่นด้วยอ๋อมีองุ่นด้วยรวมมิตรผลไม้เลยใช่ครับผมแล้วขาดอะไรเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อกะทิอร่อยดีครับขาดอร่อยดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกะทิกันเลยดีกว่าไปครับไปเลยไปเลยครับท่านรองนำไปเลยแล้วกันครับเป็นแกงเผ็ดนี่ที่ขาดไม่ได้คือกะทิครับผมอันนี้เป็นพระเอกเป็นพระเอกครับอันนี้เป็นนางเอกครับผมอันนี้ผมจะใช้กะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีครับเท่าไหร่ครับไอ้ฮะเท่าไหร่ครับ55เอาเดี๋ยว2กล่องครับ2กล่องเลยนะครับ2กล่องเลยแถมแม่ค้าด้วยป่ะเนี่ยครับผมเมนูนี้ก็ครบแล้วครับเอาเมนูนี้ก็ครบแล้วใช่มั้ยครับผมโอ้ตอนนี้เราก็ได้เมนูแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปช่วงชิมขมงฉงเฉงครับพบกันในช่วงหน้าครับได้เลยครับได้เลยกลเม็ดเคล็ดไม่รับในวันนี้เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงดร.สุนทรวัฒนาพรของเราเจ้าเก่าจึงมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับมะเขือพวงมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้เราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับอาสุนทรครับแล้ววันนี้อาสุนทรมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้เชฟปึงเขาจะทำแกงใส่มะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงหน้าตาเป็นยังไงครับนี่มะเขือพวงมันเป็นพวงแบบนี้อ๋อขออนุญาตนะครับมะเขือพวงใส่ในแกงหน้าตาก็จะเป็นแบบลูกเล็กๆพวงๆใช่ไหมครับแล้วประโยชน์ของมะเขือพวงเนี่ยตามแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามีเส้นใยเยอะมีเส้นใยเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือเปราะมีมากกว่าตั้ง65เท่าโอ้โหต้องบอกว่ามีประโยชน์มากกว่ามะเขือเปราะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเส้นใยเยอะๆเนี่ยก็จะแก้เรื่องระบบการขับถ่ายเราก็จะถ่ายสะดวกเอาง่ายๆครับผมแก้อาการไอมีเสมหะเท่านั้นยังไม่พอนะแก้อาการบวมพกช้ำครับก็ทานอันนี้ได้แล้วก็โดยเฉพาะลดน้ำตาลในเส้นเลือดครับบางทีประโยชน์เยอะครับผมอย่างบอยเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะครับบางทีทานอาหารแล้วแบบเจอมะเขือพวงเนี่ยแล้วแบบไม่ทานมันจะดูเขื่อนใช่ไม่ชอบทานแต่ผมก็เพิ่งรู้วันนี้ครับว่ามะเขือพวงเนี่ยมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองประโยชน์เยอะมากครับผมเอาเป็นว่าถ้าเจอมะเขือพวงอยู่ในอาหารชนิดไหนก็ตามนะครับต้องรับประทานนะครับบอกว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยครับถูกต้องครับเวลาหมดแล้วอ้าวก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับที่เวลาเป็นหวัดนะเอาไปใส่น้ำอุ่นแล้วก็ดมเดี๋ยวผมช่วยนะครับแก้หวัดคัดจมูกใช่ครับเดี๋ยวผมช่วยทำครับช่วยกันนะมันจะออกเค็มๆหน่อยป่ะครับใช่ยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Starwell ยกขยงความใหญ่ยกกันไปให้ขึ้นเอาละครับหลังจากที่เราไปเดินซื้อของในตลาดมาเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ของมาทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นแกงเผ็ดวิตามินรวมวิตามินรวมใช่ไหมครับครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำอะไรเจเจกินหน่อยอันนี้ส่วนผสมของผมวันนี้ผมใช้ผลไม้ทุกชนิดเลยครับครับเป็นลำไยสับปะรดองุ่นเงาะแอปเปิ้ลแล้วก็ผลไม้ที่นี่ครับคือลองกองครับลองกองมะเขือพวงกระพาพริกแกงวันนี้พริกแกงผมก็ไม่ได้ใส่กระเทียมกับหอมครับแล้วก็เพิ่มโปรตีนจากเต้าหู้ครับผมจากถั่วครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีครับครับก็ต้องคั่วพริกแกง1ขีดระวังน้ำมันกระเด็นนะครับใส่ไปแล้ว1ขีดนี่ผมกลัวมากผมจะใส่กระเทียมโอ้เข้มข้นมากกะทิอร่อยดีท่านรองครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับท่านรองเป็นคนชอบทานกะทิไหมครับจริงๆแล้วทานได้ใช่ไหมครับอ๋อ
นี่ก็เคล็ดลับครับเชฟบอกท่านผู้ชมหน่อยโอเคครับผมให้ไอระเหยของมะกรูดลงไปครับน้ำมันของครับผมนี่เวลาเป็นหวัดนะเอาไปใส่น้ำอุ่นแล้วก็ดมเดี๋ยวผมช่วยนะครับแก้หวัดคัดจมูกใช่ครับเดี๋ยวผมช่วยทำครับช่วยกันนะมันจะออกเค็มๆหน่อยหรือเปล่าครับใช่โอเคนะครับช่วยกันหอมแน่นอ่ะโอ้ติดมือเลยอันนี้ผมไปใส่โปรตีนกับเต้าหู้ปั่นเต้าหู้มาแล้วเต้าหู้อันนี้เขาเป็นเจครับผมเต้าหู้มาจากถั่วเหลืองได้โปรตีนอันนี้ก็เป็นสับปะรดครับผมสับปะรดอะไรนะเมื่อกี้บอกห้วยมุ่นสับปะรดห้วยมุ่นอันนี้ลำไยจากสับปะรดอร่อยอันนี้ลำไยเชียงใหม่มาส่งที่นี่ครับจริงอ่ะไม่ใช่น้ำป่านเหรอลำไยจากน้ำป่านเปล่าไม่มีอ่ะมันมีน้ำปาดอันนี้ปิ้งงอกับองุ่นครับผมใส่หมดเลยเห็นหมดลองกล้องอันนี้ลองกล้องกับที่นี่จากแอปเปิ้ลครับผมเห็นหมดแอปเปิ้ลต้องกินทานยังไงครับต้องตัดกับข้าวสวยทานกับข้าวสวยครับผมอ๋อเดี๋ยวรอเดือดครับอันนี้เครื่องแกงผมก็จะไม่ใส่กระเทียมกับหอมเพราะว่าเป็นเจครับใช่เจเจคุณผู้ชมครับถ้าใครทานเจนะครับก็สามารถเอาไปทำได้นะครับไปทำทานที่บ้านเองได้ป้าใส่ไม่ได้หรือทำขายก็ได้นะใช่ครับเป็นเมนูใหม่ใส่ใจเกลือครับใส่เกลือน่าทานมากอันนี้เป็นแกงเจผมไม่ใส่น้ำปลาผมไม่ใส่เกลือครับแล้ววันนี้ใช้เกลือตามมือที่หนึ่งครับตามมือก็ให้รสชาติใกล้เคียงกับน้ำปลาครับผมนะครับเข้าบรรยากาศเติมยงด้วยที่เขาเสริมไอโอดีนด้วยนะครับผมทำให้ไม่เป็นโรคคอหอยพอกใช่ครับโอ้ยทักอยากชิมแล้วสิครับหน้าตาดีขนาดนี้แค่นี้เดี๋ยวละครับผมก็จะใส่โหระพาขั้นตอนสุดท้ายครับต้องทำพริกพาอะไรความสีสันครับพริก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 ชีฟ้าหมดเลยหมดเลยแดงชีฟ้าจะได้สวยมีอะไรอีกหมดละครับสุดท้ายครบแล้วโอเคเอาละท้ายเดี๋ยวผมจะตักใส่ชามครับตักใส่ชามอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับคือใส่ชามและอร่อยที่สุดต้องใส่ปากใช่ครับผมลายใหม่นั่นน่ะอันนี้เป็นถ้วยลายใหม่ของสีไทยตุ๊กตูแวร์ครับผมสมัยล่าสุดเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหหอมจังเลยครับหอมกะทิมากๆพร้อมรับประทานไหมครับพร้อมไม่ได้ยินเลยครับพร้อมโอ้ยงั้นเราไปทานกันเลยดีกว่าตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงอย่างไรบ้างครับรสชาติอาหารอร่อยต้องกล่าวคำว่าอร่อยดีดร.บุญมาครับผมว่าให้ดร.ชวนพี่ทานเข้าทานดีกว่าครับลองทานดูครับว่าอร่อยแค่ไหนกินนะครับไม่หมดถ้วยเลยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอร่อยคู่ครัวทานอร่อยคู่ครัวเอาละครับต้องกล่าวคำว่าอร่อยคู่ครัวแต่ด้านนี้แหละครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยเหาะต้องกล่าวคำว่าอร่อยเหาะครับผมแล้วเวลาวันนี้ของเราก็หมดลงแล้วนะครับโอ้ยเวลาเหลือกู6เลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลปตท.ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สีไทยซุปเปอร์แวร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาหมอเสงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจัน357และขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำตลาดเทศบาลอุตรดิตถ์รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์และคณะครับโรงแรมสีหราชโรงแรม OUM และโรงแรมเดอะรูมครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการยุคขยง6โมงเช้าของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับโอ้ไวมากครับแต่ก่อนจากกันต้องกล่าวคำว่ายกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเย้สวัสดีครับบ๊ายบายเช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า